รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย3โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับปกติแล้วรายการเต็มปากเต็มคำเนี่ยคุณพ่อเนี่ยนะคะจะทำหนึ่งเมนูนานากับเทดดี้จะทำอีกหนึ่งเมนูแต่รับรองความอร่อยว่าอร่อยทั้ง2เมนูบอกได้เลยว่าวันนี้พิเศษจริงๆครับเพราะว่าเป็นการทำอาหารกันนะครับระหว่างอาหารสายแฟชั่นนะฮะกับอาหารแบบเทรนดี้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดภารกิจนะฮะจะเป็นเท็ดดี้กับนานาเนี่ยทำเมนูอร่อยๆให้คุณผู้ชมกันนะครับโจทย์ของเราวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมอยู่ในผ้านะฮะสีส้มๆแบบนี้เปิดมาต้องอลังการแน่นอนอะไรที่เป็นผ้าเนี่ยยิ่งใหญ่เสมอ1 2 3โอ้หอมแดงหอมใหญ่แล้วก็หอมแขกเรียกได้ว่ารวมหอมเลยไม่รู้เท็ดดี้จะเอาหอมมาทำอะไรเพราะปกติแล้วเท็ดดี้ไม่ค่อยทานผักคุณผู้ชมใช้สิทธิ์น้องเลือกก่อนเหรอผมขอเลือกหอมหัวใหญ่แล้วกันนะครับแล้วก็เมนูในวันนี้นะบอกได้เลยว่าเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแล้วก็ทำง่ายได้คุณค่าด้วยนั่นก็คือออนเนียนริงนะฮะก็คือหัวหอมทอดนั่นเองแต่ว่าเราจะใส่ความพิเศษใส่รสชาติเข้าไปเราจะใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยเข้าไปด้วยนั่นก็คือออนเนียนริงมัสมั่นครับเมนูออนเนียนริงนะครับบอกได้เลยว่าเวลาที่เราไปทานร้านฟาสต์ฟู้ดนะฮะหรือว่าอาหารจานด่วนต่างๆเนี่ยเมนูนี้อร่อยมากสูสีกับเฟรนช์ฟรายเลยนะแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหจะต้องมีหั่นหอมมีมาชุบแป้งทอดวันนี้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมให้คนหั่นก่อนนะครับถ้าเราหั่นเองอาจจะมีน้ำตาได้ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เตรียมมาเลยนะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายได้ร่วมกิจกรรมในครัวกันหั่นแบบนี้และอย่างที่บอกเลยว่าตัวออนเนียนริงของเราแป้งข้างนอกเนี่ยจะมีแบบรสชาติของมัสมั่นนี่มาดูขั้นตอนการทำดีกว่าอันนี้เป็นพริกแกงมัสมั่นนะครับซื้อแบบเจ้าที่เราชื่นชอบเลยไม่เค็มมากไม่หวานไปนะครับแล้วก็กลิ่นหอมเครื่องเทศชัดเจนใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราจะละลายตัวพริกแกงมัสมั่นกับน้ำเปล่าเข้ากันก่อนครับเอาละครับเราจะละลายแบบนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเอาไปผสมเลยนะฮะบางทีตัวพริกแกงของเราเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่หมายถึงว่าอาจจะยังไม่ละลายดีก็จะเป็นก้อนๆ นะเวลาทอดก็อาจจะไหม้ได้ผสมจนเข้ากันแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็จะใส่แป้งประกอบอาหารเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆผสมนะเราจะคนจนเข้ากันนะครับถ้าจังหวะนี้เริ่มเหนื่อยก็จะเปลี่ยนมาเป็นตะกร้อมือแบบนี้เลยนะฮะจะเข้ากันง่ายขึ้นเอาละครับคุณผู้ชมสังเกตดูว่าแป้งตัวนี้จะไม่ได้เหลวนะเพราะว่าเราต้องการให้เขาแบบกรอบแล้วก็แบบยังมีเนื้อข้างในด้วยเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้คือแป้งทอดกรอบของเรานะฮะที่ใส่พริกแกงมัสมั่นเข้าไปผสมจนได้ที่แล้วดูความเนียนแบบนี้เลยนี่เพียงเท่านี้นะเราก็พร้อมแล้วนะครับขั้นตอนง่ายๆเวลาทำออนเนียนริงนะฮะให้เขากรอบนอกนุ่มในแล้วก็อร่อยมากหอมใหญ่นะฮะปอกเปลือกหั่นเป็นแว่นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกแป้งแห้งก่อนพอคลุกเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราก็จะเอามาคลุกกับแป้งที่เราผสมไว้แล้วก็ลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยแบบนี้เองง่ายๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตตั้งน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทอดออนเนียนริงพร้อมๆกันครับเอาละครับอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมนะ3สเต็ปง่ายๆเตรียมหอมใหญ่หั่นแว่นนะครับคลุกกับแป้งแห้งแล้วก็มาใส่แป้งเปียกแบบนี้ค่อยคลุกเขานะครับให้ทั่วแบบนี้นะครับปุ๊บเวลาใส่ก็สะบัดออกไปข้างนอกโอเคง่ายๆแบบนี้เลยพอเขาลอยนะครับแล้วก็ลอยให้เขากรอบนิดนึงก็ได้ที่ละหอมนะอยู่ตรงนี้คือได้กลิ่นเครื่องแกงมัสมั่นเลยนะฮะไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้ต้องทำเองครับมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะกับเมนูนี้ทอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำว่าต้องกินเลยถ้าคุณเก็บทิ้งไว้เนี่ยถึงแม้แบบคุณจะทอดเก่งขนาดไหนกรอบขนาดไหนเนี่ยมันทิ้งไว้ปุ๊บเนี่ยตัวหอมเนี่ยเขาก็จะคายน้ำออกมามันก็จะไม่กรอบมันก็จะไม่อร่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยเหมาะมากๆเลยทำปุ๊บกินปั๊บทำปั๊บปั๊บกรอบแบบนี้ได้ที่แบบนี้ผมยกลงเลยนะครับนี่ครับออนเนียนริงของเท็ดดี้นะครับน่ากินมากได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทอดต่อจนหมดแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับออนเนียนริงของเรานะครับแหมสีสันสวยงามจริง
ด้วยความที่เราใส่ตัวพริกแกงมัสมั่นเข้าไปนะฮะนอกจากความหอมความอร่อยแล้วคุณผู้ชมดูครับสีสันสวยงามมากๆแบบสีส้มๆแดงๆอ่ะกรอบเลยนะฮะคุณผู้ชมนะนี่ดูสุดท้ายนะครับอ่ะเก็บไว้ชิมเอง2ชิ้นแบ่งเจ๊อีกชิ้นหนึ่งก่อนเสิร์ฟนะคุณผู้ชมก็จะมีเขียวๆหน่อยเพื่อให้รู้ว่าเราก็กินผักนะแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้กินหรอกคือให้รู้ว่าสวยงามไงและด้วยความที่เป็นมัสมั่นนะครับคุณผู้ชมเวลาเราทานคู่เนี่ยอันนี้นะก็จะเป็นมายองเนสใช่ไหมแต่เราจะผสมเนยถั่วเข้าไปเพราะว่าเวลาทานมัสมั่นเนี่ยเราก็จะชอบกลิ่นหอมๆของถั่วหอมๆใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะใส่ตัวเนยถั่วลงไปผสมกับมายองเนสเวลาจิ้มออนเนียนริงกับตัวมายองเนสที่มีเนยถั่วก็จะหอมเลยถ้าเป็นเนยถั่วที่แบบมีถั่วเป็นชิ้นๆด้วยยิ่งได้เคี้ยวยิ่งฟินเลยฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูออนเนียนริงของเทดดี้ครับช่วงหน้านะครับมีอีกหนึ่งเมนูของเจเจมาฝากกันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยเท่าออนเดนริงของผมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยเขาแล้วกันนะครับเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเตรียมกระทะร้อนมารอได้เลยค่ะตักลาบของเราลงกระทะร้อนเลยตับจะสุกพอดีโอ้โหโรยข้าวคั่วหนำๆเลยค่ะต้นหอมการันตีด้วยกลิ่นนะคะและสุดท้ายโอ้โหพริกแห้งทอดแบบนี้หอมหัวใหญ่ผัดลาบกระทะร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์เอาใจวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับกับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์รับรองเลยนะครับว่าเนื้อเบอร์เกอร์กรอบอร่อยแน่นอนเพราะเราใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิไม่ว่าจะเอาไปเสิร์ฟกับปาร์ตี้ไหนๆก็อร่อยถูกใจทุกคนละครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูมินิชีสเบอร์เกอร์วิธีทำใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยเนื้อวัวสับไข่ขาวหอมใหญ่สับละเอียดมัสตาร์ดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมกดให้แบนนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมเซตตัวเตรียมไว้ค่ะนำเนื้อที่ปั้นไว้คลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิน้ำขึ้นชุบลงในไข่ไก่คลุกกลิ่นขนมปังชุบทอดตราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำเนื้อลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันวางขนมปังเบอร์เกอร์ลงบนภาชนะตามด้วยมายองเนสเนื้อก้อนกรอบเชดดาร์ชีสมะเขือเทศประกบด้วยขนมปังเบอร์เกอร์จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแผ่นมันฝรั่งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ม่เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะเปิดรับสมัครแล้วหลักสูตรปวช.และปวส.จบม.3จบม.6อยากเป็นเชฟมืออาชีพติดต่อสมัครได้เลยโทร0922658968หรือ0268276444หรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด